นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตะมันตีติวันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่ค่ายเสรีรณยุทธของพวกเราที่จะว่าไปแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตามาตั้งแต่นมนานก็เข้าไปดูแลองค์หลวงตารับผิดชอบดูแลทุกอย่างที่วัดป่าบ้านตาดมานมนานเพราะนั้นหลวงพ่อมาในวันนี้ก็เห็นว่าเป็นทายาทขององค์หลวงตาพวกคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายควรจะติดต่อนอนเนื่องสืบเนื่องกันเพราะพวกเราเป็นวงศาคณาญาติหลวงพ่อเองก็เป็นฝ่ายพระสงฆ์พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมก็เป็นฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมผู้สนับสนุนในปฏิปทาหรือว่าในแนวทางขององค์หลวงตาจากนั้นพวกเราก็ได้ช่วยกันดูแลครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกขององค์หลวงตาหลายวัดอย่างหลวงปู่ลีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็วัดอื่นที่มีการร้องขอเข้ามาเราก็ได้ช่วยกันไปดูถือว่าองค์หลวงปู่ของเราองค์หลวงตาของเราเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราท่านทั้งหลายในฐานะศิษย์ลูกหลานก็ให้การสนับสนุนแล้วก็พร้อมกันองค์หลวงตาก็ให้การสนับสนุนท่านไม่ได้มองข้ามพวกเราท่านทั้งหลายองค์หลวงตาท่านก็ว่าพวกเราเป็นรั้วของชาติทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยทั้งเป็นรั้วของชาติด้วยคือในอยู่ในกลุ่มเดียวกันเรียกว่าตชด.นะรักษาดินแดนด้วยแล้วก็รักษาความสงบของพี่น้องประชาชนด้วยเนี่ยหลวงตาท่านก็มองเห็นจากนั้นท่านก็ให้กองทุนมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาสำหรับให้พวกเราได้จับจ่ายใช้สอยเมื่อคราวจำเป็นแต่ถึงจะไม่มากแต่ก็เมื่อคราวจำเป็นมาเราก็ได้พึ่งพาอาศัยในจุดนั้นเรียกว่าเป็นการให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อันนี้ก็ถือว่าองค์หลวงตาท่านมองไกลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในฐานะลูกหลานที่ได้มาอยู่ในร่มเงาในค่ายแห่งนี้หลวงพ่อเองก็ถือนับว่าเป็นผู้โชคดีส่วนหนึ่งที่พวกเราได้ทั้งปฏิบัติทั้งหน้าที่การงานด้วยทั้งได้รับความอบอุ่นในทางพระพุทธศาสนาด้วยสรุปแล้วก็คือทั้งคดีโลกและคดีธรรมไปด้วยกันคดีโลกก็คืออย่างพวกเราทำมาหาเลี้ยงชีพทำข้าราชการอย่างนี้อะไรกว่าคดีโลกแต่คดีธรรมก็คือพวกเราได้น้อมนำธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตามหาบัวของพวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็เป็นบุญกุศลส่วนหนึ่งเพราะนั้นเราได้ทั้งสองอย่างคือทางโลกและทางธรรมแต่ถ้าว่าไปบางแห่งพวกเราได้แต่แค่ทางโลกมีแต่การเสาะแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพหาเงินหาทองแล้วก็หาปัจจัย4โรคยาอาหารแล้วก็ผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่เราจะที่อยู่อาศัยสร้างบ้านสร้างเรือนอันนี้แปลว่าหาปัจจัย4หาแต่ปัจจัย4อย่างเดียวหลวงพ่อว่ายังไม่เห็นด้วยในหลักของพระพุทธศาสนาหลักธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าถึงจะเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะถึงจะอาหารอย่างดีเสื้อผ้าอย่างดียาแก้โรคไข้เจ็บอย่างดีที่อยู่อาศัยหรูหราโออาอย่างดีเข้าไปอยู่เลือกไปใช้สอยในวัตถุเหล่านั้นมีเงินคำทรัพย์สมบัติเป็นร้อยล้านพันล้านอีกต่างหากอยู่ด้วยความหรูหราโออาอยู่ไปอยู่นะนานเข้านานเข้าเดี๋ยวก็เห็นผมขาวออกมาแหละแล้วเพ้อก็เห็นฟันหลุดออกมาแหละเดี๋ยวก็เห็นตาฝ้าฟางเดี๋ยวก็หูตึงหนังเหี่ยว
ผลที่สุดก็นะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงร่างกายไม่มีที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปข้างหน้ามีแต่เท่าแก่ชราไปเรื่อยๆนี่แหละอันนี้เรียกว่าการสอดแสวงหาทรัพย์ก็จําเป็นแต่จะเราปฏิเสธเราจะประมาทไม่จําเป็นไม่สําคัญก็ไม่ได้แต่เราก็ต้องหาแต่จะถือว่าการหาทรัพย์สมบัตินั้นเลิศประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าการสอดแสวงหาทรัพย์เพราะการสอแสวงหาทรัพย์นั้นมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาอยู่ในชุมชนและสังคมจะไปคิดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ได้ไม่ต้องหาหลักทางธรรมนามธรรมมันมองไม่เห็นเรามองไม่เห็นมองนามธรรมเราหาแต่ทางโลกหาวัตถุปัจจัยสีนี่เพียงพอแล้วในทางในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ความสําคัญในเรื่องปัจจัยสีมากท่านให้ความสําคัญเรื่องนามธรรมมากกว่าในหลักธรรมคำสอนอย่างองค์หลวงตาของเราหลวงตามหาบัวท่านจะแนะนำสั่งสอนเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมรูปธรรมคือการเป็นอยู่แต่ให้เพียงพออย่าหรูหราโอ้อาจนเกินไปแต่ให้เพียงพอแต่ว่าเรื่องนามธรรมทางด้านจิตใจนั้นควรจะแสวงหาคุณงามความดีควรจะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเพราะว่าใจของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างกายของเรานี่ร่างกายกับใจเป็นคนอ่านกันเป็นพี่พึ่งพาอาศัยกันระหว่างกายกับใจใจกับกายแต่ทางโลกเขาให้ความสําคัญเรื่องของกายมากกว่าเรื่องปัจจัยสี่สำคัญกว่าแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายท่านจึงยกเป็นพุทธภาษิตว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงท่านจึงให้มีการอบรมแนะนำสั่งสอนเรื่องของใจถ้าว่าใจของเราดีแล้วมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมดีแล้วการบริหารทางร่างกายและการบริหารกับเรื่องต่างๆก็จะเป็นไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่ดีแต่ถ้าว่าพวกเราใจของเราไม่ได้รับการอบรมใจของเราเป็นนักเลงเป็นหัวไม้เป็นคนดื้อด้านเป็นคนไม่มีศีลธรรมจริยธรรมเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนไร้เหตุผลถ้ามาอยู่ในร่างกายของเราใจของเราไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์ไม่มีอีกคุณงามความดีไม่มีอีกการทำอะไรไม่มีผลอีกถ้าเราคิดได้อย่างนั้นใจของนั้นอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้ก่อนนะการจะกระทำอะไรออกไปก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะเหตุใดเพราะใจของคนนั้นไม่ได้รับการอบรมไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มีจริงเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงหาเหตุผลให้ใจดวงนั้นยอมรับหลักเหตุผลอย่าไปทำอย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าไปพูดในสั่งสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการสร้างคุณงามความดีการสั่งสมคุณงามความดีนั้นมีมากหลากหลายพุทธุแท้แต่คนไหนจะทำสิ่งไหนเหมือนกับพวกเราทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างนั้นแหละพวกเราหาทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าจะนั่งไล่อยู่ที่นี่เอ๊ะใครทำอะไรบ้างที่การสอบแสวงหาเงินมันมีกี่ทางทางมิจฉาชีพด้วยสัมมาชีพด้วยมิจฉาชีพก็คือหาในทางที่ไม่ถูกต้องสัมมาชีพคือหาในทางที่ถูกต้องแต่หาเงินแล้วหาเงินมีกี่อย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมานั่งคิดกันตชดก็ใช่เป็นตำรวจกองเมืองก็ใช่เป็นครูบาอาจารย์ก็ใช่เป็นทหารก็ใช่เป็นพี่ภาคช้าก็ใช่เป็นอัยการก็ใช่ถ้าเราไล่เรียงไปเป็นปลัดเป็นผู้ว่าถ้าไล่เรียงไปเนี่ยไม่รู้กี่แขนงแต่ทุกคนก็ได้เงินมาด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันการสอบแสวงหาคุณงามความดีของพวกเราก็เช่นเดียวกันการสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราก็มีมากหลากหลายเหมือนกันแต่พวกเราจะหาสิ่งไหนเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราให้เหมาะสมให้ถูกต้องให้เป็นธรรมเราอยู่ในสถานะเป็นฆราวาสอย่างนี้เป็นฆราวาสญาติโยมอย่างนี้เราจะสอบแสวงหาอย่างไรในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่า
สำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมก็ให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาทานพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนถ้าไม่มีการเสียสละต่อกันไม่มีการให้อภัยทานไม่มีการให้อมิสทานไม่มีการให้วิทยาทานไม่มีการให้ธรรมทานต่อกันโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนเพราะไม่มีการเสียสละต่างคนก็ต่างอยู่ต่างมองกันเป็นอริศัตรูไปหมดเพราะว่าไม่ได้สงเคราะห์อนุเคราะห์กันอันนี้คือคนไม่มีฐานะไม่มีทานถ้าคนมีทานอยู่ด้วยกันมีการเสียสละมีการให้อภัยมีการแนะนำสั่งสอนซึ่งกันและกันนั่นแหละโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีน้ำใจต่อกันอันนี้คือฐานศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษไม่คิดฆ่ากันไม่คิดขโมยกันให้ครบสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันไม่โกหกกันไม่ดื่มสุราให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเราจะทำความชั่วเพราะเราขาดสติทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างอันนี้สำหรับคารวะคือศีล5ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการปกครองแต่ส่วนภาวนานั้นเมื่อท่านทั้งหลายมีทานมีศีลแล้วควรจะสงบจิตสงบใจอย่าไปคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นจนเกินไปให้หาหลักเหตุผลเหตุผลเป็นยังไงการเป็นอยู่ของเราอยู่ในสถานะไหนในขณะนี้เดี๋ยวนี้อย่าให้เกินตัวอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางเกินไปอย่าได้เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้มีคุณธรรมแต่ถ้าว่าจะเราอยากจะให้อยากจะรู้ว่าใจของเราคิดเรื่องอะไรอันนั้นเราต้องมีกรรมฐานกรรมฐานภาวนาอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าให้ภาวนาทำจิตใจให้สงบหรือว่ากรรมฐาน40ของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราท่านทั้งหลายมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตามหาบัวหลวงตาของเราก็สอนไว้ให้ภาวนาพุทโธนะอันนี้แหละสำหรับกรรมฐานสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายจะยึดเป็นแนวทางอันนี้สำหรับเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมผู้ที่จะดำรงคงชีพเป็นคนดีสัมมาชีพสำหรับจะต้องตั้งตนเป็นคนผู้จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนานี่แหละแล้วก็ในการประพฤติปฏิบัติหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากหลากหลายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาแล้วก็สำหรับพระสงฆ์ท่านก็ให้มีศีลสมาธิปัญญาท่านไม่บอกให้มีทานนะพระสงฆ์เพราะเสียสละมาแล้วพระสงฆ์มีแต่บริขาร8มีอัฏฐบริขาร8เท่านั้นอันนี้ก็คือพระสงฆ์และก็ให้มีศีล227แล้วก็ให้มีสมาธิและปัญญาให้คิดกันกรองไตรตรองเหตุและผลให้รู้จักปล่อยรู้จักวางในการเป็นอยู่ของตนเองอันนี้คือพระสงฆ์ถ้าจะพูดไปแล้วก็คือคฤหัสถ์นั่นคือทานศีลภาวนาแต่สำหรับพระสงฆ์ศีลสมาธิปัญญานี่แหละแยกกันพอสมควรนะคือต้นเง่าต้นเง่าที่จะแยกกันแต่นี้ขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าการประพฤติปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยจะภาวนาเนี่ยจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีไหมพวกเราก็คงอยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากองค์หลวงตาของเราเนี่ยหลวงตามหาบัวท่านก็ประกาศว่าท่านหมดกิเลสหมดกิเลสราคะโทสะโมหะท่านบริสุทธิ์แล้วท่านจะไม่เกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วนี่หลวงตาท่านก็ประกาศอย่างชัดเจนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้เห็นแต่คนที่ไม่เชื่อผมไม่เชื่อคนที่เชื่อก็สาธุองค์หลวงตาพูดจริงเพราะการประพฤติปฏิบัติของท่านไปในทางที่ถูกต้องไม่เห็นที่ผิดที่ตรงไหนอันนี้เป็นที่ยอมรับของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจนถึงท่านจุตินิพพานอันนี้สำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมล่ะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมสามารถที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นข้อถามสำหรับพวกเราที่อยู่ห่างไกลไม่ได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นคฤหัสถ์สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ไหมตอบเลยว่าได้
แล้วก็มีในพระไตรปิฎกสำหรับผู้หญิงก็เป็นพระอรหันต์มีมากต่อมากยังไม่ได้บวชนะแต่วันนี้หลวงพ่อจะสาธกให้ฟังเกี่ยวกับคฤหัสถ์ผู้ชายกินเหล้าอีกต่างหากแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยหลวงพ่อจ่อหัวข้ออย่างนี้แล้วพวกเราก็คงอยากจะฟังเอ๊ะทำไมกินเหล้าอยู่ยังได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เผลอๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ต่อหน้าบางคนอาจจะติดเหล้าเอ๊ะข้าเนี่ยจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเนี่ยตามไม่จริงในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ในสมัยนั้นสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีตอนเช้าพระพุทธองค์ไปบิณฑบาตกับมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะคือเดินบิณฑบาตตามหลังวันนั้นพระพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตอยู่ในกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดป่าเชตวันมหาวิหารเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีวันนั้นพระพุทธองค์เดินไปบิณฑบาตไปเห็นสันตติมหาอัมมาศสันตติมหาอัมมาศคือเป็นอัมมาศใหญ่ของพระเจ้าปเสนที่โกศลพระเจ้าปเสนที่โกศลก็เหมือนกับมีอาณาเขตอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยสมัยก่อนนั่นนะแล้วทีนี้พวกอารีศัตรูฆ่าศึกพวกแข็งข้อขึ้นอยู่ในหัวเมืองต่างๆทีนี้ก็เกิดศึกสงครามอยู่ในหัวเมืองพระเจ้าปเสนที่โกศลก็เลยส่งสันตติมหาอัมมาศที่เป็นอัมมาศใหญ่เนี่ยไปปราบอารีศัตรูในหัวเมืองพอไปปราบเสร็จแล้วสันตติมหาอัมมาศก็ชนะปราบได้อย่างลาภภาพแปลว่าอริศัตรูเหล่านั้นพวกแข็งข้อเหล่านั้นพวกกบฏเหล่านั้นล่าถอยออกไปหมดเลยเป็นผู้ชนะจากนั้นสันตติมหาอัมมาศก็กลับมาก็มารายงานพระเจ้าปเสนที่โกศลพระเจ้าปเสนที่โกศลก็พอพระทัยให้บำเหน็จอ้าวสันตติมหาอัมมาศตั้งแต่วันนั้นไปถึงวันนั้น7วันเราจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินฮะคล้ายๆให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน7วันก็มีนะสมัยนั้นนะคือรางวัลท่านก็มอบรางวัลให้กับสันตติมหาอัมมาศตั้งแต่อาทิตย์ที่เท่านั้นอาทิตย์ต้นเดือนสมมติว่าอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคมนี่แหละไปได้7วันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปถึง7วันเราจะให้ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกับเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินขนาดนี้แหละจากนั้นพระเจ้าประเสริฐก็ประทานนางฟ้อนนางลำให้เป็นเมียให้เป็นคู่ครองมอบให้หาให้ที่ว่าเป็นที่พอถูกใจพอใจจากนั้นสันตติมหาอัมมาศก็เมื่อได้ถึงวันแล้วก็ขึ้นครองทรงเครื่องทรงเต็มที่นะใครเข้าว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน7วันขึ้นเครื่องทรงเต็มที่จากนั้นก็ทั้งสุราทั้งนารีแปลว่าเอาทั้งหมดอันไหนที่สนุกสนานเอาสุดเหวี่ยงฮะพอเป็นพระเจ้าแผ่นดิน7วันเนี่ยพระเจ้าปเสนที่โกศลมอบให้เป็นผู้ครองให้รางวัลเกี่ยวก็ไปปราบอริศัตรูไปปราบพวกชนบทชนะมาจากนั้นสันตติมหาอัมมาศได้ครองราชอยู่เป็นวันที่7วันที่7แล้วก็ขึ้นช้างเพื่อจะไปอาบน้ําในแม่น้ําอเจลวดีนั่งคอช้างมาพระพุทธองค์กับพระอานนท์เดินไปบิณฑบาตออกจะเข้าไปในกรุงสาวัตถีพอพระพุทธองค์เห็นสันตติมหาอัมมาศสันตติมหาอัมมาศนั่งอยู่บนคอช้างใส่เครื่องทรงของอัมมาศ7วันของท่านเห็นพระพุทธองค์กับพระอานนท์เดินบิณฑบาตผ่านมาสันตติมหาอัมมาศอยู่บนคอช้างตกแหลไม่ตกแหลงั้นอยู่บนคอช้างแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าใครๆพองกหัวเคารพแสดงความเคารพบนคอช้างตอนนี้พระองค์พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นท่านเหลือบไปเห็นท่านก็บอกท่านก็ยิ้มพระพุทธเจ้ายิ้มพระโอษฐ์แย้มพระโอษฐ์
พระอานนท์ก็ถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์แย้มพระโอษฐ์ด้วยเรื่องอะไรหนอพระเจ้าข้าพระอานนท์พระพุทธองค์บอกว่าอานนท์วันนี้สันตติมหาอมาตย์เขาจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนเย็นวันนี้พระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นแต่คำพูดอันนี้ดังก้องยิ่งไปกว่าเครื่องขยายเสียงเหมือนกับวิทยุFM AM อย่างนั้นน่ะดังกล้องไปทั่วกรุงสาวัตถีเลยเพราะว่าคำพูดพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีฤทธิ์มีเดชถ้าอยากจะให้ใครได้ยินเนี่ยพูดคำเดียวเท่านั้นได้ยินทั่วแห่งคนถ้าไม่อยากจะให้ใครได้ยินเนี่ยก็พูดธรรมดาแต่ถ้าอยากให้ผู้คนได้ยินเนี่ยพูดคำเดียวเท่านั้นน่ะดังกล้องไปหมดแต่นี้คนทั้งหลายก็ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสันตติมหาอมาตย์วันนี้ตอนเย็นจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คนทั้งหลายก็เห็นสันตติมหาอมาตย์ไปแล้วไม่เชื่อบางคนก็โอ้โหพระพุทธองค์ตรัสอะไรไม่มีสองอย่างพวกเราเชื่อองค์หลวงตาของเราเนี่ยบางคนก็หลวงตาพูดยังไงเราเชื่อหมดพอหลวงตาเรามองเห็นแล้วหลวงตาไม่เขาบอกโกหกหลวงตาไม่มีแต่บางคนก็บอกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าโกหกแน่คราวนี้ขนาดคนกินเหล้าถึงขนาดนี้จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จะมีได้ที่ไหนแต่นี่เขาบางคนก็มีเป็นคนเป็นสองกลุ่มละทีนี้เป็นสองกลุ่มจากนั้นพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ก็เข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชในกรุงสาวัตถีพอกลับมาแล้วก็สันตติมหาอมาตย์ก็พาบริวารตำรวจทหารแห่ล้อมไปลงไปท่าน้ำไปอาบน้ำชำระกายเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ไปกินเลี้ยงกันที่สวนอุทยานใครเขาบอกเป็นสวนอุทยานจะเป็นที่จัดเลี้ยงอาหารอีกทำไปวันเลี้ยงอย่างเต็มที่เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นพระเจ้าเป็นดินวันสุดท้ายแล้วพอจากนั้นก็ไปเลี้ยงกันพอพวกนั้นกำลังเข้าวงนั่งโต๊ะนางที่เป็นเมียของสันตติมหาอมาตย์ก็แสดงพวกแสดงดนตรีคล้ายๆว่าลีลาการฟ้อนรำทำขับร้องให้เหมาะสมให้สวยงามให้ไพเราะที่สุดนะเพราะต้องการพระเจ้าประเสริฐหรือว่านี่ก็มอบให้ที่ว่าเป็นผู้หญิงที่เลิศจากนั้นพวกกำลังนางกำลังแสดงลีลาดีลาอยู่นั่นน่ะนางไม่ได้ทานอาหารไม่ได้กินข้าวมา7วันแล้วคล้ายๆว่ากินน้อยนอนน้อยกินน้อยนอนน้อยพอกำลังร้องรำทำเพลงดีลาดอยู่นั่นโผล่ในสู่ก็เลยเป็นลมพับลงกับที่เลยพอพ่อล้มพับลงกับที่แต่นี่อ้าปากตาค้างเลยแต่นี่สันตติมหามาได้กับบอกให้คนเอ้าไปดูสิเป็นยังไงพอไปดูที่ไหนได้นางใจขาดจะตายแล้วทีนี้พอนางตายเท่านั้นแหละวงแตกเลยทีนี้กินอาหารไม่ลงเลยสันตติมหามาเห็นที่เมียของตัวเองที่แต่งงานยังไม่เท่าไหร่ตายให้เห็นต่อหน้าเนี่ยสันตติมหามากินเหล้ามาเจ็ดวันกินเมาเหล้ามาเจ็ดวันหายขาดเหมือนกับปิดทิ้งเลยท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเอาน้ำหยดลงไปในกระเบื้องที่มันร้อนๆอย่างนั้นอ่ะหายวับเลยนั่นความเมาทั้งหลายโอ้ตายตายตายเอายังไงเนี่ยนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะหายแทนที่จะแก้โศกเราได้ในครั้งนี้ฮะคิดถึงพระพุทธเจ้าทันทีเลยเออตายพาเราไปหาพระพุทธเจ้าโดยเถินนะพวกบริวารก็เอาขึ้นคอช้างใส่ชุดอย่างนั้นอ่ะชุดทรงของพระราชา7วันน่ะเข้าไปในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระพุทธองค์ก็ได้ออกเสด็จออกมารับพอมารับพระองค์ก็เทศนาให้ฟังพอเทศนาให้ฟังสันตติมหาอมาตย์ฟังบอกว่าสันตติเธอได้เสียใจร้องไห้กับเรื่องอย่างนี้นะเรื่องที่คนตายอย่างนี้นะที่วิญญาณของท่านตั้งแต่ท่านเกิดมาร้องไห้กับสิ่งที่ล้มตายอย่างนี้นะน้ำตาของท่านเนี่ย
มากกว่ามหาสมุทรมากกว่าน้ำมหาสมุทรถ้ามันไม่แห้งนะถ้ามันไม่หายไปไหนนะหยดไหนก็หยดนั้นหยดไหนก็หยดนั้นไม่แห้งเลยมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรพอสันตติมหาอมาตย์ได้ยินเท่านั้นโอ้เราไม่ใช่ว่าเกิดมาพบเดียวชาติเดียวจะมาเจออย่างนี้ถ้าเกิดอีกพบหน้าชาติหน้ามันก็คงเป็นอย่างนี้อีกจากนั้นพระองค์ก็เทศนาว่าการให้ฟังอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของการเป็นอยู่ร่างกายสังขารเกิดแก่เจ็บตายทุกคนต้องตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าเขาไม่ว่าเราสันตติมหามาได้ยินธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในช่วงนั้นจบ4บาทพระคาถาสันตติมหามาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะท่านเป็นผู้มีสติเต็มที่และเป็นบุญบารมีเก่าแก่พอได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้พระพุทธองค์ก็บอกว่าสันตติคนทั้งหลายเดี๋ยวนี้มี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเชื่อตถาคตเชื่อเราตถาคตว่าท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จะได้มาดูการลีลาของท่านแต่อีกพวกหนึ่งไม่เชื่อว่าท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นเธอควรจะแสดงให้เขาได้รู้ว่าเธอเป็นพระอรหันต์นะแสดงบุพกรรมคือกรรมเก่าของเธอทำอะไรไว้ในอดีตจึงได้มาเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะจากนั้นสันตติมหาอมาตย์ท่านก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพอกราบเสร็จแล้วท่านก็เหาะขึ้นบนอากาศนะแสดงฤทธิ์เลยสิขึ้นไปบนอากาศจากนั้นก็ประกาศธรรมแล้วบอกนะที่ข้าพเจ้าได้เป็นสันตติมหาอมาตย์นี้ข้าพเจ้ากรรมบุพกรรมกรรมดีของข้าพเจ้าในอดีตสมัยนับจากนี้ไป91กับถอยหลังข้าพเจ้าได้เป็นคนชาวบ้านธรรมดาข้าพเจ้าได้คิดว่าจะทำยังไงข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นข้าพเจ้าจะทำยังไงจึงจะช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้ได้มากที่สุดจากนั้นข้าพเจ้าเองก็ได้ออกไปประกาศธรรมให้ข้าวเดินไปประกาศธรรมแล้วก็พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะเป็นคนดีเนอะให้ทานรักษาศีลภาวนาเนอะไปฟังเทพไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนอะพระพุทธเจ้าวิปัสสีกำลังแสดงธรรมทุกวันอย่างถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยก็ประกาศให้ชาวอุดรให้ไปฟังเทศองค์หลวงตาทุกเช้าลักษณะอย่างนั้นน่ะให้ประกาศให้ไปฟังธรรมเทศนาของหลวงตาทุกเช้าเป็นคนดีเนอะนี่ก็คือสันตติมหาอมาตย์ท่านประกาศคือจากนั้นพระบิดาของพระเจ้าวิปัสสีท่านเห็นว่าชายหนุ่มคนนี้มันเดินประกาศทั้งวี่ทั้งวันมันทำคุณงามความดีเธอทำอะไรชายหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าผมไปประกาศให้คนไปทำความดีให้ทุกคนสร้างคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เธอไม่ควรจะเดินควรจะนั่งม้าไปขึ้นขี่ม้าไปประกาศมันจะได้ไกลกว่าต่อมาอีกเห็นเขาเดินขี่ม้าลำบากเอาขี่รถเอารถม้าเทียมประกาศต่อมายังไม่สมศักดิ์ศรีเอาให้ขึ้นคอช้างคอช้างไปประกาศชายหนุ่มคนนั้นได้ขึ้นคอช้างประดาตกแต่งอย่างดีแล้วก็มีบริวารอีกต่างหากเดินประกาศให้คนทำคุณงามความดีในยุคสมัยนั้นอายุยืน 80,000 ปีนะอายุคนไม่เหมือนกันนะแต่ละพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยอายุยืน 20,000 ปีแต่พระโคตมะอายุ100ปีเป็นอายุไขแต่พระศรีอานพระอริยะเมตไตรต่อไปพ่ายภาคหน้าอายุ 80,000 ปีเหมือนกันอันนี้ละอายุคนไม่เหมือนกันแต่นี่เขาเป็นอายุหมื่นอายุยืนถึง 80,000 ปีในสมัยนั้นจากนั้นเขาก็สร้างแต่คุณงามความดีอย่างเดียวพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะคนที่มีอายุยืนแต่สั่งสมแต่คุณงามความดีคุณงามความดีเขาจะมากขนาดไหนแต่ถ้าว่าคนอายุยืนมีแต่ทำความชั่วช้าเสียหายสิ่งไหนที่มันชั่วทำหมดคนที่อายุยืนและความชั่วของเขาจะมากขนาดไหนอีกเหมือนกันเพราะนั้นสันตติมหาอมาตย์ท่านอายุยืน 80,000 ปีท่านประกอบแต่คุณงามความดีเข้าสู่กายวาจาใจของท่านเพราะนั้นเมื่อท่านออกจากชาตินั้นแล้วท่านก็มาไปสู่สวรรค์ออกจากสวรรค์แล้วในชาตินี้ท่านมาเกิดในเมืองสวัสดิ์จากนั้นก็ได้
เป็นสันตติมหาอมาตย์เป็นอมาตย์ใหญ่ของพญาปเสนที่โกศลจากนั้นท่านก็ได้ครองราชเจ็ดวันจากนั้นก็นี่แหละเรื่องราวจากนี้ไปพระพุทธองค์ก็บอกว่าท่านก็บอกว่าแต่นี้ไปข้าพระองค์ขอลาปรินิพพานพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ก็บอกว่าไปตามการอันควรของเธอนะสันตติมหาอมาตย์จากนั้นสันตติมหาอมาตย์ก็ใหญ่อยู่ในเครื่องทรงของพระราชาอย่างนั้นเพ่งเตโชกับขินเข้าไปร่างกายก็เผาไหม้อยู่ในอากาศเป็นไฟเผาเลยจากนั้นสันตติมหาอมาตย์ก็หายขึ้นไปในท้องฟ้าเลยหายเงียบไปเลยมีแต่กระดูกตกปอกแปกปอกแปกลงมาจากบนอากาศพระพุทธเจ้าให้เอาผ้าขาวรองอธิธาตุของสันตติมหาอมาตย์ก็ตกลงในผ้าขาวต่อพระพักของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายนำอธิธาตุของสันตติมหาอมาตย์ไปบันสร้างพระเจดีย์ไว้ในทางสีแพร่งให้คนได้กราบได้ไหว้เคารพสักการะบูชาอันนี้คือกระดูกของพระอรหันต์เข้าในผู้ปรหาบุคคลสี่จำพวกพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระเจ้าจักรพรรดิจันทติมหาอมาตย์คือพระอรหันตสาวกที่เป็นพระอรหันต์ถึงท่านจะเป็นฆราวาสแต่ว่าทำใจของท่านใจของท่านได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกับยิ่งกว่าพระบวชเข้ามาแล้วที่ท่านไม่ได้สำเร็จนะนี้ท่านเป็นฆราวาสที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็นำไปบรรจุไว้ในทางสีแพ่งเมื่อมอบให้พระสงฆ์ไปแล้วพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่วัดป่าเชตวันก็ถามว่าเถอะสันตติมหาอมาตย์เป็นโยมเนี่ยปรินิพพานเนี่ยก็ท่านรู้แล้วว่าท่านเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานแต่เราจะเรียกชื่อท่านว่าอย่างไรดีเราจะเรียกว่าพระหรือจะเรียกว่าพราหมณ์หรือเราจะเรียกว่าพระภิกษุอะไรที่จะเหมาะแต่ทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์เสด็จมาในที่พระสงฆ์กำลังสนทนากันอยู่พระพุทธองค์บอกว่าพวกเธอจะเรียกว่าสมณะก็ได้จะว่าพราหมณ์ก็ได้จะว่าภิกษุก็ได้ได้ทั้งหมดเพราะใจของท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ร่างกายของท่านเป็นปุถุชนเป็นญาติโยมอยู่เป็นเครื่องทรงอย่างนี้แต่ใจของท่านเป็นพระอรหันต์นี่แหละอันนี้ก็คือมีที่ไปที่มาถ้าจะว่าไปแล้วก็คือกรรมเก่าของท่านก็คือเคยเป็นผู้ประกาศธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วก็มาชาตินี้ท่านก็ได้เสวยบุญกุศลที่ท่านได้ทำเอาไว้เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายและได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วทำไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเห็นไหมพวกเราได้ยินไหมข่าวกำลังโด่งดังอยู่หลวงพ่ออยู่ในวัดป่านะมีคณะศรัทธาญาติโยมที่ไปเกี่ยวข้องเขาก็พูดให้ฟังว่าหลวงพ่อได้ยินไหมเรื่องกำลังโด่งดังน้องลูกน้องฆ่านายฮะแต่กระตามไม่จริงพอฟังไปแล้วหลวงพ่อลูกน้องมันฆ่านายได้แต่เมื่อฆ่าไปแล้วนะลูกน้องจะมีความสุขตลอดไปไหมลูกน้องเห็นไหมเขาจับเข้าคุกเข้าขังแล้วเข้าตารางอะไรเป็นยังไงมันมีความสุขไหมพ่อแม่ก็เข้าคุกอีกต่างหากแล้วเป็นยังไงมีความสุขไหมในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าอักตังลุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเนี่ยแปลว่าคิดไม่ถึงจุดนั้นพอทำลงไปแล้วเดือดร้อนไหมมีความสุขไหมเมื่อทำไปแล้วมันหาความสุขไม่ได้เพราะนั้นความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อทำไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่นั่งอยู่ฟังอยู่ณสถานที่นี้ล้วนแล้วแต่ชั้นปัญญาชนที่ได้รับการอบรมได้รับการศึกษาในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีมาด้วยกันทุกคนการที่จะคิดทำสิ่งไหนก็ตามให้คิดไปในทางที่ถูกต้องคิดดีทำดีพูดดีพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญและก็พร้อมกันพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาที่ได้เทิดชูบูชาองค์หลวงตาเรียกว่าปูชาจะปูชนียานัง
เอตัมมังคารมุตตมันบูชาบุคคลที่บูชาคล้ายๆว่าครบบุคคลที่ควรครบพบหาจะว่าอาเซวนาจะบาลานาให้ครบคนดีอย่าไปครบคนผ่านอาเซวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเซวนาให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์ให้ครบคนดีปูชาจะปูชนียานังให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่เป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมอย่างวงหลวงตาของเราหรือในหลวงของเราอย่างนี้นะเรียกว่าบุคคลที่ทำคุณให้กับประเทศชาติทำคุณให้กับโลกทำคุณให้กับพวกเราท่านทั้งหลายควรจะบูชาเพราะเป็นบุคคลดีบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นมงคลอันอุดมไม่ครบคนผ่านให้ครบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านอยู่เป็นผู้เป็นตชรให้ช่วยกันพิทักษ์สันติราษฎร์และก็ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลายก็จะพึ่งพาอาศัยพวกเราท่านทั้งหลายมีหน้าที่นี้ขอให้ประเทศชาติทั้งหลายก็มอบความไว้วางใจสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในยูนิฟอร์มนี้นะเป็นยูนิฟอร์มที่ปกป้องประเทศชาติเป็นผู้ดูแลพี่น้องประชาชนก็ขอให้รักษาอยู่ในยูนิฟอร์มของเราจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พวกเราก็จะเจริญรุ่งเรืองทั้งคดีโลกและคดีธรรมด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทอญ